ไปติดตามข่าวแรกกันเลยนะครับไปที่เขื่อนบนร,รัฐกันเลยนะครับฝนที่ตกลงมาในพื้นที่รับน้ําเขื่อนบนร,รัฐจังหวัดขอนแก่น,นก็ส่งผลให้มีน้ําไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขื่อนก็ยังสามารถรองรับน้ําได้อีก1 2 0 0งรล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะครับนางอมารามีถมครับวิศวกรระดับ9งานบริหารจัดการน้ํากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะลอกเชียงเหนือกล่าวว่า ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องในระยะนี้นะครับที่บริเวณเหนือเขื่อนอุบลรัตน์นี่ก็ทําให้ลําน้ําพองนะครับแล้วก็มีลําพเนียงมีน้ําไหลลงเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้น โดย2วันที่ผ่านมามีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเขื่อนบนรัฐกว่า9้าล้านลูกบาศเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนครับปริมาณน้ําจะยังไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากเขื่อนบนรัฐเนี่ยจะมีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับในส่วนของการระบายน้ําทางเขื่อนบนรัฐก็จะยังระบายน้ำันละ5้าแสนลูกบาศเมตรนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศและก็เพื่อ การอุปโภคและบริโภคเท่านั้นนะครับโดยจะต้องรอจนกว่ามีปริมาณไหลเข้าเขื่อนมากกว่านี้จึงจะมีการพิจนารณาปล่อยน้ําเพื่อการเกษตรต่อไปมาฟังเ,เสียงกันะครับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเพราะว่าเมื่อเราพิจารณาปริมาณน้ําในเขื่อนแล้วเราก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยอยู่นะคะคงต้องรอไปอีกสักพักให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนของเรามากกว่านี้ก่อนถึงจะค่อยมีการพิจารณาใช้น้ําเพื่อประโยชน์ อย่างอื่นอีกต่อไปค่ะสำหรับปริมาณน้าที่เขื่อน,นรัฐจังหวัดขอนแก่นขณะนี้มีปริมาณน้ําอยู่ที่499ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ21ของความจุอ่างนะครับมีการใช้น้ําสํารองไปแล้ว82ล้านลูกบาทเมตรจากปริมาณน้ําสํารองไว้180ลูกบาทเมตรนะครับ